ายอยากจะหยิกฟ้าเหมือนกันนะวันก่อนก็คนพี่วันนี้ก็คนน้องแหมมันน่าดีฟ้าก็ไม่ค่อยชอบตัวเองนั่นหรอกค่ะอาพรฟ้าเอ้ยทำไมถึงจะต้องมาใช้ชีวิตเหมือนเดินอยู่บนไฟตลอดเวลาแบบนี้นี่แล้วถ้าทางคุณเพชรเขารู้เรื่องอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงฟ้าก็ได้มองหางานใหม่ไว้บ้างแล้วค่ะเผื่อตกงานกระทันหันนะคะนี่ถึงเวลานั้นน่ะคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือฟ้านั่นแหละฟ้ากลับตัวก็ไม่ได้ยังไงฟ้าก็ต้องลุยต่อค่ะหาทางออกไว้ด้วยกันละกันคนนอกเห็นชัดๆเลยนะว่าหน้าตาฟ้าเวลาที่ไปกับคนพี่อ่ะมันต่างกับคนน้องมากอาไม่อยากเห็นฟ้าทำร้ายตัวเองแบบนี้เลยอ่ะชอบมันจริงๆใช่ไหมไม่ค่ะดีเพราะถ้าชอบมันแม่ก็ไม่มีทางยอมเป็นอันขาดแม่ไม่มีวันยอมที่จะไปดองกับไอ้ตระกูลที่มันชั่วร้ายแบบนั้นเข้าใจมั้ยถ้าลูกรักมันก็เท่ากับลูกฆ่าแม่ทั้งเป็นฆ่าแม่ให้ตายทั้งเป็นเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยแล้วที่นี่มีหญิงแม่กับหญิงเล็กมั้ยคะไม่มีครับที่นี่มีแต่คนใจดีเชิญครับคนใจดีแบบไหนรังแกได้แม้กระทั่งคนไร้ทางสู้สู้เขาอีพดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดับสอนนะคะหรือว่าจะเรียกฟ้าก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆนะคะฟ้าเอาสร้อยอัจนาจักระมาเป็นธีมของงานนี้ค่ะยังไงล่ะครับฟ้าเคยได้ยินว่าสร้อยไพรินเส้นนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาวเวียงภูคำฟ้าได้คิดว่าเราน่าจะยึดธีมเป็นสีน้ำเงินค่ะแต่ถ้าอยากให้งานออกมาหวานหน่อยเราสามารถได้เฉดสีฟ้าน้ำเงินจากเข้มมาอ่อนได้นะคะแล้วด้วยความพี่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมาคนละประเทศฟ้าเลยอยากเอากรอบของสร้อยไพรินมาทำเป็นกรอบรูปใส่เรื่องราวต่างๆของทั้งสองคนค่ะรูปภาพต่างๆจากเด็กไปจนถึงตอนที่ทั้งสองคนได้เจอแล้วก็ได้รักกันค่ะน่ารักจังเลยค่ะเราชอบไอเดียนี้นะคะฟ้าเคยเห็นในหนังสือฝรั่งอะค่ะมันเหมือนเป็นการแนะนำเรื่องราวของทั้งสองคนให้ญาติแล้วก็ฝ่ายเพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นนะแต่ถ้าอย่างนั้นเรายึดตัวดีไซน์ของสร้อยไพรินนี้เป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อในรายละเอียดอื่นๆนะคะลำพา